ที่ปทุมธานีอันนี้เป็นเหตุสลดนะครับรถเก๋ง BMW ไปชนแบรีเออร์ไฟลุกท่วมครับคนขับเสียชีวิตคาที่ติดอยู่ในรถนะครับนี่ฮะไฟกำลังลุกไหม้ BMW รุ่นคูเป้ E46 จริงๆเป็นรุ่น10กว่าปีก่อนนะแต่ไหม้แบบนี้เนี่ยคนที่ติดอยู่ในรถแล้วเสียชีวิตคาที่เลยนะครับคือนายณัฐพลชัยการอายุ38ปีชาวปทุมธานีครับตรงนี้อยู่ตรงหน้าวัดวาบางพูนนะครับถนนรังสิตปทุมธานีแล้วถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุไปชนนะช่วงกลางค่ำกลางคืนประมาณ2:00ที่ผ่านมาคืออย่างนี้มีพยานไปเล่าครับว่าเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยที่ไฟไหม้นะ BMW คูเป้ E46 เนี่ยตีคู่และขับแข่งกับรถกระบะมาเนี่ยมันแข่งกันมาก่อนขับแข่งกับรถกระบะแต่งซิ่งครับและพยานเนี่ยเห็นว่าแข่งกันตั้งแต่อยู่หน้าแฟลตปลาทองฮะหลังจากนั้นก็คือขับไม่ทันแล้วก็มาเกิดเหตุสลดหลังจากที่ขับผ่านแฟลตปลาทองมาสักพักหนึ่งด้านซ้ายคือสภาพรุ่นของรถไม่ใช่รถคันที่ถูกไฟไหม้นะแต่ด้านขวาเนี่ยพอชนแบรีเออร์มันแรงมากอะชนแรงมากเพราะขับมาเร็วนะเศษน้ำมันนี่กระจัดกระจายเกลื่อนก็เหลือแต่ซากรถแล้วก็คนขับคุณณัฐพลเสียชีวิตอยู่ในรถหลังจากดับเพลิงได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เมื่อเครื่องมือตัดทางและนำร่างของคุณณัฐพลออกมานะครับเบื้องต้นตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตก็มาสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมนะฮะและไม่รู้ว่าจะตามรถกระบะที่ขับแข่งกันไปได้หรือไม่ครับผมเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นเพิ่มเติมว่าเสียหลักไปชนอะไรยังไงนะครับแล้วขอดูภาพหน่อยคือจะเป็นทำไมมันถึงไปชนแบรีเออร์ด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยเหมือนเป็นแบรีเออร์ที่คอยกั้นทางยูเทิร์นกลับรถเนาะดูอันนี้นะสมมติขับมาทางตรงอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะมีแบรีเออร์ที่คอยกั้นทางยูเทิร์นตรงนี้นะและก็คงจะแบบชนเข้าไปตรงๆอ่ะจริงมันก็ต้องหักเลี้ยวใช่ไหมก็ชนไปเลยเต็มแรงยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณณัฐพลด้วยแต่พยานเห็นว่านี่คือการขับซิ่งกันมานะขับแข่งกันมากับรถอีกหนึ่งคันฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ